สวัสดีครับเปิดอาร์ติสเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาทำโฆษสีเหมือนเดิมหลังจากหยุดไปนานเพราะว่างานมันต้องปรับแก้หลายครั้งก็ให้คนที่เขาเข้าใจเนื้องานเข้าใจฟิกเกอร์มาปรับแก้เองอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลงมือเองละก็เดี๋ยวเริ่มอะไรดีกว่าอันนี้คุมดินอยู่เดี๋ยวเปิดดินก่อนตอนเช้าเพิ่งมาเดี๋ยวคุมไว้เพราะเดี๋ยวดินมันแข็งก็กลับมาทำอีกครั้งหลังจากหยุดไปนานพอสมควรเพราะว่ามีกรรมการเข้ามาตรวจแล้วมันต้องแก้ต้องปรับแก้หลายจุดก็เลยหยุดไปไม่ทำใจก่อน ก็ไม่ได้หยุดสักทีเดียวก็ไปทำเครื่องทรงเทวดาอยู่ใครยังไม่ได้ดูเครื่องทรงเทวดาก็ไปไล่ย้อนดูกันเอาเองแล้วกันนะครับก็ผมจะไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินอันนี้รูปที่กำลังทำอย่างนี้คือเป็นโคจสีพญาโคจสีส่วนที่ติดตั้งคือก็น่าจะชั้น2เหนือบันไดทางขึ้นพระเมรุมาตรนะอันนี้ใครยังไม่ได้ดูไอ้คลิปที่ขึ้นโครงสร้างสิงห์ก็ไปหาดูกันได้นะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วเนี่ยก็ไปไล่ย้อนดูกันเอาเองเดี๋ยวผมจะไล่เท้าความที่มาที่ไปของรูปโคจสีนี่ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงต้องเป็นโคจสีในส่วนของพระเมรุมาตรชั้นที่2เนี่ยเหนือบันไดทางขึ้นเนี่ยจะมีประกอบด้วยตัวราชสีห์และตัวโคจสีห์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระสมุหานายกและสมุหากลาโหมตัวราชสีห์เนี่ยจะแสดงถึงสมุหานายกก็น่าจะเทียบได้กับนายกในปัจจุบันมั้งแล้วก็ตัวโคจสีเนี่ยจะแสดงถึงพระสมุหาโหมก็คงเปรียบได้กับรัฐมนตรีกลาโหมในปัจจุบันที่มาที่ไปของ2ตัวนี้ก็คือมันเป็นรูปแบบที่เป็นตาสัญลักษณ์ที่อยู่ในกฎหมายตาสามดวงอะที่ตาขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ราชวงศ์จักรีแล้วเนี่ยไอ้กฎหมายตาตาสามดวงถือว่าเป็นน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกมั้งของชาติของชาติไทยในยุคที่ยังเป็นสยามอยู่แล้วก็ในตาสัญลักษณ์ของกฎหมายตาสามดวงเนี่ยคือจะประกอบด้วยตัวราชสีตัวโคจสีแล้วก็ตาบัวแก้วราชสีก็คือสมุหานายกโคจสีก็คือพระสมุหากลาโหมส่วนตาบัวแก้วเนี่ยก็คือจะหมายถึงอะไรวะไอ้ตำแหน่งโกษาธิบดีหรือว่าที่เกี่ยวกับพระคลังอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเงี้ยนะใครก็คือถ้าใครรู้เยอะๆก็ไปเสิร์ช Google ดูแล้วกันนี่ผมก็ดูจาก Google เหมือนกันแล้วก็มาพูดก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันเรื่องประวัติศาสตร์ผมไม่ค่อยถนัดโคจสีกับราชสีเนี่ยจะอยู่ในชั้น2นะครับชั้น2เหนือบันไดทางขึ้นพระเมรุมาตรแต่ชั้น1เนี่ยคือไม่แน่ใจอาจจะเป็นตัวสิงห์ธรรมดามั้งครับเท่าที่ผมทราบมาเป็นสิ่งธรรมดีหมายถึงข้าราชการที่ทำงานในระบบราชการของไทยอะไรพวกนี้ครับส่วนชั้นที่3นี่รู้สึกว่าจะเป็นครุฑมั้งครุฑนี่ถือได้เป็นว่าถือเป็นสัตว์สูงสุดที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพนะเป็นพาหนะของพระอะไรวะพระนารายณ์มั้งส่วนของโคจะติดไว้เดี๋ยวบันไดทางขึ้นชั้นที่3ก็ถือเป็นสัตว์สูงสุดนะครับในบรรดาสัตว์หิมพานต์ทั้งหลายทีนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องรูปแบบของตัวโคจสีแล้วกันจริงๆรูปแบบของตัวโคจสีเนี่ยคือจะไม่มีอะไรตายตัวรูปแบบบางตำราก็จะเป็นแบบตัวเป็นสิงห์หัวเป็นช้างคือช้างแท้ๆเลยนะครับบางตำราก็จะเป็นแบบทั้งตัวเป็นสิงห์เลยแต่มีงวงเป็นช้างแล้วก็มีงาแค่นั้นแหละครับเข้าใจง่ายๆเลยก็คือ
ก็คือมันเป็นลูกผสมสัตว์หิมพานต์ลูกผสมระหว่างสิงกับช้างนั่นแหละครับเขาเข้าใจง่ายๆไม่ยากคือรูปแบบที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมันก็แล้วแต่ตัวช่างด้วยครับช่างที่มีแรงบันดาลใจในการปั้นขึ้นมามันก็มีหลายแบบมันไม่มีอะไรที่มันฟิกตายตัวครับแต่อันนี้แบบที่กำลังปั้นอยู่เนี่ยคือเป็นแบบที่อาจารย์ท่านหนึ่งเขาเอาต้นแบบมาให้ดูแล้วก็ปั้นตามไปก็มันก็ดีอย่างแล้วก็คือมันไม่ต้องคิดอะไรใหม่เพราะว่าก็ทำตามแบบที่เขาให้มาก็แค่นั้นครับแต่อาจจะต่างกันที่ตัวพวกลวดลายตัวพวกเครื่องทรงอะไรพวกนี้ที่อาจจะสามารถเปลี่ยนได้นิดนึงเพราะว่าแบบที่อาจารย์ให้มาเขาก็เป็นไกด์เอาไว้เป็นไกด์เฉยๆครับว่ารูปแบบมันควรจะเป็นในลักษณะนี้แต่ก็ไม่ได้ฟิกว่ามันจะเป็นว่าจะต้องตายตัวตามแบบที่อาจารย์เขาให้มาครับอาจจะเปลี่ยนอะไรให้มันสมบูรณ์ขึ้นเพราะที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือทำให้มันดูแข็งทำให้งานดูแข็งแรงขึ้นนะครับเช่นใส่ลักษณะอนาโตมีใส่กล้ามเนื้อใส่ฟิกเกอร์อะไรพวกนี้ให้งานมันดูแข็งแรงดูมีพลังขึ้นเพราะต้นแบบที่อาจารย์เขาเอามาให้มันเป็นแบบลักษณะไทยแบบอุดมคติก็คือเป็นงานประติมากรรมแบบอุดมคติคือมันจะอ่อนแอนิดนึงไม่มีพลังสัดส่วนจะเรียบๆเกลี้ยงเกลี้ยงแบบงานไทยโบราณซึ่งมันค่อนข้างจะไม่เหมาะกับงานประติมากรรมขนาดใหญ่ครับมันอาจจะดูสวยครับแต่ในแง่ของความทรงพลังแล้วมันค่อนข้างน้อยพลังในการแสดงออกทางประติมากรรมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเวลามาปรับปรุงอะไรพวกนี้ก็คือจำเป็นต้องเพิ่มดีเทลรายละเอียดทางด้านกล้ามเนื้อทางด้านอนาโตมีให้มันมากขึ้นรวมถึงลวดลายอะไรพวกนี้ก็ต้องให้มันมีความใหญ่แล้วก็ความนูนมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเกิดงานไอ้ตัวลวดลายมันแบนๆแบบความลึกไม่มีอะไรพวกนี้เวลาดูไปไกลอ่ะมันจะมองไม่เห็นซึ่งตามความจริงที่เวลาจะไปติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปติดตั้งบนที่สูงครับคือเหนือบันไดทางขึ้นพระเมรุมาตรซึ่งเวลามองอาจจะมองอย่างไกลๆคนดูจะไม่ได้มองไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่เห็นดีเทลถึงจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆครับเพื่อความสมบูรณ์ของงานทีนี้ต่อมาผมก็จะอธิบายถึงการปรับแก้ในครั้งนี้แล้วกันสิ่งแรกที่ปรับแก้ในครั้งนี้ก็คือหัวของตัวก็จะสีที่เดิมวางไว้หน้าตรงแต่แล้วก็ปรับแก้ให้มันเอียงนิดนึงเพราะว่าให้มันรับกับตัวสิงอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาไอ้ตัวสิงแล้วก็เจ้าสีเนี่ยคือจะวางคู่กันครับแล้วก็มันก็จะหันหน้าเข้าหากันสมมติว่ามีบันไดอยู่ตรงกลางครับก็จะมีว่าเจ้าสีและตัวราชสีเนี่ยขนาบข้างอยู่สองข้างแล้วไอ้ตัวก็เจ้าสีและราชสีเนี่ยก็จะหันหน้าเข้าตัวบันไดนิดนึงเป็นคือหันหน้าเข้านิดเดียวครับไม่เยอะเพราะว่าเหมือนกับให้มันมองคนที่กำลังเดินขึ้นไปนะฮะแล้วก็ปรับแก้ช่วงขาให้มีลักษณะก้าวกำลังเดินก้าวให้มันดูมีพลังมากขึ้นแล้วก็ช่วงหัวเนี่ยก็คือจะปรับให้มันเชิดขึ้นนิดนึงก็ไม่นิดนึงก็เยอะพอสมควรให้ดูแบบมีพลังเชิดเหมือนหมาแบบพวกหมาเวลาหมาฝึกอะเวลาดูให้ดูสง่างามอันนี้ก็มีพี่อาจารย์อีกคนหนึ่งเขาก็มาช่วยทำช่วยปรับแก้ให้มันดีขึ้นนะก็ช่วยกันนะเพราะช่วงนี้งานมันค่อนข้างจะเร่งแล้วก็ต้องช่วยกันให้มันเสร็จไปครับเพราะว่าฉายเดี่ยวโชว์เดี่ยวมันก็ลำบากนิดนึงช่วงนี้เนี่ยครับว่าปรับหลายอย่างส่วนใหญ่จะปรับช่วงหัวแล้วก็ช่วงตัวครับให้ดูมีพลังแล้วก็ดูไม่อ่อนแอดูไม่เป็นแบบไทยอุดมคติมากเกินไปเพราะว่าถ้าดูแบ
เป็นไทยประติมากรรมแบบอุดมคติพวกนี้พลังมันจะหายเวลาผลงานมันขึ้นไปบนที่สูงเนี่ยครับก็ปรับไปเรื่อยๆนะปรับจนมันได้ครับคำว่าได้ในงานประติมากรรมนี่ก็คือมันแปลได้หลายความหมายตรงคืออาจจะเป็นงานสมบูรณ์ขึ้นหรือว่ามีข้อผิดพลาดน้อยลงอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาตรวจงานกรรมการแต่ละคนก็แบบที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ผมทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวก็คงต้องปรับแก้พวกสัดส่วนพวกอนาโตมีไปอีกสักพักใหญ่ๆครับคือต้องให้งานมันสมบูรณ์ที่สุดในช่วงนี้ก็ยังไงเดี๋ยวผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับการปั้นโคจสีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ยังอยู่ในช่วงของการตอนการปรับแก้ยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเคลิปขึ้นโครงสร้างสิ่งแล้วก็ขึ้นดินก็เข้าไปไล่ดูเอาเองนะครับผมขึ้นตัวอย่างไว้มันมีอยู่2คลิปแล้วก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมันจะมีผมขึ้นลิงก์ไว้ให้อยู่ในไอ้รายละเอียด description แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับ Bird Artist Channelแล้วก็เหมือนเดิมฝากไว้อีกเพจหนึ่งเพจใน Facebook ก็คือควรพรอาร์ติสต์ไทยเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองก็ยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ